สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซโลคาร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ Honda ในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับก็จะพามาเดินดูภายในบูธครั้งนี้ครับแน่นอนครับว่ารถยนต์ไฮไลท์คือรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้ครับ Honda EN1 นะครับอันนี้คือเป็นโปรดักชันคาร์ละผมรู้คร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการขายในรูปแบบฟรีหรือว่าเป็นการขายในรูปแบบของรถเช่าแล้วกันนะครับเอาไปให้บริษัทรถยนต์เช่าต่างๆที่จะสามารถมีรถคันนี้ให้ลูกค้าคนไทยมาเช่าไม่ได้ขายปลีกอ่ะไม่ได้ขายแบบนั้นก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าข้างในน่าใช้อย่างไรเนี่ยผมเนี่ยไปขับมาแล้วนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศนะครับพวงมาลัยซ้ายนะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตัวนี้เข้าใจว่าจะมีเพียงแค่สีเดียวนะก็คือสีนี้แหละแล้วก็ตัวรถก็จะเรียกว่า HRV EV ก็แล้วแต่นะครับอ่ะหน้าตานี่คือเวอร์ชั่นไทยนะครับคันนี้มาครบฟังก์ชันจริงๆนอกเหนือจาก Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่งระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะฮะก็คือ Honda Sensing ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมาแล้วนะครับนี่ฮะด้านหน้านะครับแล้วก็ดีไซน์นะฮะก็จะเป็นดีไซน์แบบก็เรียกว่าอะไรไม่มีช่องดักลมต่างๆเนาะแล้วก็ที่มีมาให้แล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเลยเป็นคันแรกนะครับที่แบบคนไทยรอมานานคือระบบ Blind Spot Real Cross Traffic Alert นะครับมีมาแล้วนะฮะคันนี้ติดอยู่เลยนะครับที่กระจกเอาคันนี้นี่คิดดูนะAccord ยังไม่มีนะ Accord CLV เนี่ยไม่มีนะฮะนี่เขามีเลยนะฮะแล้วก็ล้อแม็กครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างจากตัว HRV นะแล้วก็ให้ยางดีด้วยนะครับ Continental นะฮะตัว Ultra Contact นะฮะไซส์ก็จะเป็น225/50R18 แม็กเป็นทูโทนปัดเงาสีดำเงาปัดเงาครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กฟูสันสตรัตนะครับด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมพละกำลังนะครับจากแบตเตอรี่ 68.8 กิโลวัตต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ทางด้านหน้าให้พละกำลังอยู่ที่204แรงม้านะครับแรงบิด310นิวตันเมตรแล้วก็เคลมระยะทาง NEDC นะครับเอาไว้ที่500กิโลเมตรนะครับนี่ฮะฝาท้ายไฟฟ้าไม่มี เหมือนจะมีไม่มีนะครับเป็นโชคดันขึ้นไปนะเออว่ะแต่ HRV ฝาท้ายไฟฟ้านะเห็นไหมจะไม่มีสวิตช์ปิดเอ้ยรถผมใช้ HRV อยู่ผมฝาท้ายไฟฟ้านะฮะแต่ผมไม่มีใบสปอร์ตจะก็คงจะไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระเนาะเป็นชิ้นโฟมฉีกขึ้นรูปมาแล้วก็ก็คงจะไม่มียางอะไหล่มีที่กั้นแล้วก็สามารถที่จะนี่ไงวางด้านบนให้มันพับเรียบได้มีไฟเป็น LED เบาะพับแยกได้เป็น40 60มีฉากกั้นที่เก็บสัมภาระแต่มือต้องพับเก็บเอาแบบนี้นะครับไฟท้ายเป็น LED ไลท์บาร์สวยครับมีอักษร Honda และจะสังเกตนะครับว่างานที่เป็นสีเงินเนี่ยมันจะเป็นสีเงินด้านๆดูพรีเมียมอักษรตรงนี้ครับบอกชื่อรุ่นครับ EN1 ด้านท้ายตัวรถจะมีเซ็นเซอร์ทางด้านท้ายแล้วก็ท้ายรถเนี่ยจะเป็นงานสีดำเงาตัดกับงานโครเมียมเสากลางประตูนะครับแล้วก็ขอบของกระจกเนี่ยจะเป็นสีดำเงาอันนี้คือจุดที่ต่างจาก HRV แล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นดูพรีเมียมขึ้นมากกว่ารุ่น HRV นะครับเสาอากาศด้านหลังก็จะเป็นชาร์คฟินจุดที่ต่างก็คือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่ต้องมีแบบผมว่าต้องมี14นิ้วได้นะฮะมีส่วนของแดชบอร์ดที่เดินได้เป็นได้คู่ทูโทนสีฟ้าสีขาวแล้วก็มีการออกแบบตรงนี้ครับให้เป็นงานเหมือนงานหนังนะฮะตรงนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่แล้วก็มีการปรับช่องลำโพงให้เป็นการตกแต่งนะครับนูนออกมาเป็นสีดำเงามีแอมเบียนไลท์ลากบริเวณแดชบอร์ดจนถึงบริเวณด้านข้างของประตูเป็นสีฟ้าแล้วก็คอนโซลกลางนะฮะที่มีการปรับดีไซน์ให้แตกต่างจากรุ่น HRV มีการตกแต่งด้วยงานสีดำเงาเป็นโนแบล็กนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกับ Honda CRV Generation ก่อนนะครับจะเข้าเกียร์ถอยหลังสไลด์เอานะครับกด P เป็น Parking นะครับกด D ก็เดินหน้านะฮะมี drive mode ให้มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ
มีไวเลสชาร์จมี USB เป็นUSB ด้านในเป็น Type C และ Type A อย่างละตำแหน่งนะครับแล้วก็มี Power Outlet มาให้1ตำแหน่งด้วยกันแผงข้างประตูเนี่ยก็จะมีงานหนังมีการบุนุ่มมาเบาะนั่งนะครับมีการเดินเป็นได้สีฟ้าแล้วก็ตัดขอบด้วยงานที่เป็นสีขาวเป็นขาวครีมนะเนี่ยหัวมงหัวหมอนเนี่ยนะครับก็เบาะทรงเดียวกับตัว HRV อยู่แล้วนะฮะเบาะฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยปรับไฟฟ้าฝั่งซ้ายปรับไฟฟ้าไม่ต้าไม่ปรับเนาะปรับมือเอาพวงมาลัยเหมือนกับ HRV ครับเนี่ยมาพร้อมกับระบบหน่วงกำลังนะครับเป็นแป้นแพดเดิลลบแล้วก็บวกนะครับบวกทางด้านขวาลบทางด้านซ้ายมีระบบไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้มีระบบไปปัดน้ำฝนออโต้มีกระจกตัดแสงออโต้มีที่บังแดดมาพร้อมกับกระจกแล้วก็ไฟ LED ไม่มีกล่องเก็บแว่นนะครับมือจับฝั่งนี้มีให้ฝั่งนี้มีให้ฝั่งด้านหลังมีให้มีทั้งหมด4ตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับมีการบุนุ่มมาก็นุ่มดีคือตำแหน่งท่านั่งเนี่ยก็จะเหมือนกับใน Honda HR-V พวงมาลัยเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องของมาตรวัดหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแนวเหลี่ยมครับแล้วก็มีความคมชัดนะทั้งฝั่งของจอกลางแล้วก็จอบริเวณด้านหลังพวงมาลัยนะจะมีสวิตช์ในการเปิดฝาในการที่จะเสียบชาร์จนะครับจุดเสียบชาร์จอยู่ทางด้านหน้าคือถ้าใครแบบว่าจะเช่าไว้ใช้ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะโดยเฉพาะบางคนที่อาจจะมีบริษัทนะครับที่เช่ารถไว้ให้กับพนักงานใช้หรือเป็นคนที่มีรายได้สูงแล้วเหมาะกับการเช่ารถหรือว่าจะเช่าลองขับดูก็ไม่เสียหายใช่ไหมฮะก็เขาจะส่งไปยังผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์เช่าเนี่ยบริษัทต่างๆนะครับคือ Honda ไม่ได้เหมือน Toyota ที่ Toyota เขาจะมีในส่วนของ Kinto ใช่มั้ยฮะแต่ของ Honda เนี่ยเขาไม่ได้ทำธุรกิจรถเช่าแต่ในอนาคตไม่แน่ใจแต่ณวันนี้เนี่ยเขาจะส่งไปยังผู้ให้บริการต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เช่านะครับแล้วก็มีถุงลมครับมีไซส์แอร์แบ็คให้มีถุงลมมีม่านด้านข้างนะฮะการวางจอก็จะต่างนะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนลำโพงกลางนะเนี่ยฮะแอมเบนไลท์แสงสีฟ้ามีทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังมีการบุนวมมาให้เราได้เท้าแขนนะครับตรงนี้ก็มีการหุ้มหนังช่องแอร์2ตำแหน่งทางด้านหลังด้านล่างจะเป็น USB Type C 2ตำแหน่งแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้บริเวณเบาะนั่งแถวที่2พร้อมกับที่วางแก้วนี่ครับพื้นที่นั่งอินทีเรียตัวรถเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีระดับนึงแต่อาจจะไม่ได้ดูหรูหราพรีเมียมแบบพวกรถยนต์ EV ฝั่งประเทศจีนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเกรดของรถยนต์ญี่ปุ่นด้วยกันผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายนะฮะดูสบายตาพื้นที่นั่งต่างๆนะครับเฮดรูมนะครับ2ฝ่ามือนะเนี่ยฮะหมอนรองศีรษะพื้นที่วางขาเหลือๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บเอกสารฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่มีฮะนี่เราเปิดด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นกล่องเก็บอะไรนะครับก็จะมีเป็นพวกการเติมนะครับการตรวจเช็คน้ำยาต่างๆนะฮะแล้วก็มีอักษร Honda นะครับนี่ใช่ไหมน้ำมันเบรกนะน้ำมันน้ำยาไม่ใช่น้ำมันน้ำยาปัดน้ำฝนอะไรพวกนี้นะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆก็หลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาบอกไงว่ามันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์ม EV นะครับแต่ทาง Honda ก็บอกว่ามันก็ถูกปรับปรุงมาจากตัวโครงสร้างนะครับหรือแพลตฟอร์มของรถยนต์น้ำมันนะฮะแต่ว่าเขาก็ทำเหมือนเป็นคอมมอนคือเดิมเนี่ยตัว HRV มันเป็นไฮบริดเนาะนะครับตัวนี้เขาก็ปรับในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับคือเขาก็ไม่ต้องการให้ตัวพื้นที่ที่เรานั่งในรถเนี่ยมันสูงยังคงให้มันแบบมีพื้นที่แฟลตเท่าเดิมอยู่เราจึงได้เห็นว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเหมือนยื่นลงมาทางด้านล่างใช่ไหม
หลายๆคนที่เขาเป็นแบบว่า EV ตัวพ่อ EV ตัวแม่เป็นสายกรีก EV อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ารับไม่ได้เลยนะฮะรับไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมันยื่นแบบนี้มันต้องเป็นแพลตฟอร์ม EV สินะครับแต่เชื่อมั้ยครับสิ่งนึงที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าหลายๆคนจะกังวลว่ามันจะกระแทกแต่มันก็มีรถเก๋ง EV บางรุ่นนะที่มันต่ำระดับเนี้ยใต้ท้องเนี่ยก็เป็นภาวะกังวลของลูกค้าแล้วกันก็ไปดูครับว่าน่ากังวลมั้ยคือถ้าใครกังวลน่ะผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าในเมื่อเขาก็ไม่ได้ขายแมสอยู่แล้วนะครับเน้นเป็นรถยนต์เช่าเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเช่ามาเราก็ไปซื้อค่ายอื่นที่เราแบบพอใจอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึง handling การขับขี่อันนี้คือซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะครับแต่รถขับดีมากรถขับดีกว่ารถที่เป็นแพลตฟอร์ม EV บางรุ่นด้วยซ้ำหรือว่าในไซซิ่งเท่ากันด้วยพวงมาลัยกระชับ handling ดีช่วงล่างด้านหน้าเก็บอาการดีเฟิร์มช่วงหน้าด้านหลังนะครับก็มีความนุ่มนวลให้เราได้ใช้แล้วก็บวกรวมกันแล้วเนี่ยการควบคุมตัวรถค่อนข้างที่จะคล่องตัวให้ตัวได้ดีสิ่งสำคัญเลยครับส่วนหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกได้ก็คือ HR-V มันขับดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นรถที่หน้าหนักท้ายเบาแต่พอตัวนี้มีแบตเตอรี่มาวางกลางเนี่ยมันเลยทำให้ handling มันดีครับการถ่ายเทน้ำหนักของตัวรถเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าตัว HR-V รู้สึกว่ารถเนี่ยมีความแน่นขึ้นแล้วเฟิร์มนะครับไม่ได้ย้วยไม่ได้โยนนะฮะเก็บอาการดีคือถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพในการขับขี่อ่ะขับดีขึ้นกว่า HR-V จริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็ไปลองขับขี่กันดูได้นะครับหรือว่าไปลองเช่ามาใครที่แบบว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องรายได้เท่าไหร่ก็ลองดูแต่ถ้าว่าใครที่แบบมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ EV แล้วเหมาะสมอยู่แล้วแล้วมองเป็นตัวเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกว่าราคาย่อมเยาวกว่าระยะทางโอเคกว่าพฤติกรรมการใช้งานเหมาะสมเนี่ยก็จะมีแบรนด์อื่นๆมากมายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงอย่างน้อยๆครับเราก็ได้เห็นรถเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับสำหรับเจ้าHonda EN1 ครับอีกหนึ่งคันที่แบบล็อตแรกเนี่ยอาจจะไม่ทันนะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายสะสมอยู่แล้วนะครับก็คือ Civic Type R นะฮะโหยืมไปขับแล้วแต่ว่าไม่ทันทำรีวิวนะไปขับในสนามก็ขับมาแล้วคือรถมันขับดีอะนะครับผมโชคดีอย่างนึงนะฮะ Type R ขับแล้วนะฮะตัว GR Corolla ขับแล้วมันก็ขับดีคนละแบบนะครับ Honda ก็คือ Honda นะฮะ Toyota คือ Toyota ถ้าคนเป็นนักสะสมเก็บทั้งคู่คือมันรถที่แบบไอ้นู่นขับ4นะไอ้นี่ขับ2แต่ฟิลมันแบบเกาะถนนดีมากเลยนะครับแล้วก็ระยะเกียร์ระยะคลัตช์เนี่ยมันให้ handling ที่ดีนะครับมันอาจจะไม่ใช่รถที่แบบแรงแบบสะใจขนาดนั้นแต่มันเป็นรถที่มันน่าซัดผมใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าก็มาดูได้มาลองจับได้ครั้งนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะ open นะครับเพราะว่าเปิดดูตัวรถได้เลยนะฮะถึงใครจะบอกว่าโอ้ยสาวๆเขาไม่รู้อ่ะเขาบอกเฮ้ยไม่พี่ขับแค่ Civic เองเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้า Civic พี่มันเบาะแดงน้องใช่มั้ยแล้วฟิลนั่งอ่ะคุณอาจจะเคยนั่ง Civic ตัวปกติมาใช่มั้ยฮะแต่ถ้าคุณมานั่งใน Type R เนี่ยฟิลมันเปลี่ยนเลยนะคือฟิลเนี่ยขนาดผมเป็นคนขับรถไม่เร็วนะฮะแต่ถ้าผมมานั่งใน Type R ผมก็อยากขับเร็วขึ้นมาซะงั้นน่ะคือหัวเกียร์มันอยู่ตรงเนี้ยไม่จับไม่ได้เลยนะคือเราจะรู้สึกแบบว่าอยากเติมคันเร่งอ่ะเติมตื๊ดตื๊ดตื๊ดมันอย่างนี้เลยเบาะแบบ bucket seat ปรับมือก็จริงโหรถพี่เบาะยังปรับมืออีกเหรอเนี่ยเนี่ยฮะคลัตช์ระยะมันสั้นนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบ quick shift ฉะนั้นฟิลที่เข้าเนี่ยมันจะแบบมันรู้สึกดีเลยอ่ะนะครับไม่มีตังค์พูดแล้วก็ไม่มีตังค์มีโหมดการขับขี่นะมีโหมด R Plus นะแล้วรถก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยนะเวลาคุณเข้าสนามอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับลงแท็กนะฮะเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบหนังกลับนะเบาะเป็นหนังกลับพรมแดงนี่นะฮะ Type R แล้วก็ข้างหลังก็นั่งโอเคด้วยนะครับนั่งได้สบายอยู่เหมือนกันตัวนี้ดีนะมาดูได้เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบเข้าไม่ถึงเพราะว่าเป็นรถไฮไลท์ไงงานก่อนหน้านี้ครั้งนี้ก็แบบสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้แล้วบางท่านไม่ได้แบบยังไม่มีงบพอเนี่ยแต่ก็มาลองสัมผัสดูว่าไอความเป็นตำนานเนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรนะครับโมเดลอื่นๆที่ขายดีของ Honda เลยก็คือ CR-V
ในงานครั้งนี้ก็มีการเอารถเนี่ยมาตกแต่งในสไตล์แบบว่าเป็นรถทัวริงนะครับเห็นไหมก็ติดตั้งเป็นแร็คหลังคาเพิ่มเติมขึ้นไปขายดีครับโดยเฉพาะในเกรด EHEV Hybrid ของเขานะครับค่าตัวครับ 1,729,000 บาทนะฮะตัวนี้ขุมพลังไฮบริดครับครั้งนี้เนี่ยสวยดีไซน์บอดี้ดีนะครับก็ยังคงขาดครับ Blind Spot ใน Traffic Alert กระจังหน้าเขานะครับตัวนี้ก็คือเป็นพาร์ทชุดแต่งโมดูโลถ้าเรามาดูนะฮะเราจะเห็นครับว่า CRV Generation ใหม่มันน่าขับจริงๆมันน่าขับจริงๆเพราะว่าผมขับแล้วผมก็ถูกใจเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยไซส์ตัวรถนะครับด้วยการตกแต่งความสบายตาของเขาไม่ใช่รถที่แบบตกแต่งภายในแล้วดูหวือหวาเลยถ้าคุณเทียบจากราคานะครับราคารถ 1.7 เนี่ยมันมีตัวเลือกมากมายที่ภายในมันหรูหรากว่านี้แต่ผมรู้สึกว่าขับคันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราทัศนวิสัยเราดีเราเคลียร์ที่สำคัญเลยครับประหยัดครับไม่เคยมี CRV ตัวไหนที่ประหยัดเท่านี้มาก่อนนะในเกรดที่เป็น EHEV จะติดขัดก็นี่แหละหัวเกียร์เนี่ยสหกรณ์ไปหน่อยเหมือนกันหมดจะออกแบบให้มันแบบให้มันต่างจากรุ่นย่อยอื่นหน่อยได้ไหมดูดิเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเนื้องานการนั่งต่างๆมันโอเคครับแล้วก็เป็นรถที่ขับดีเครื่องเสียงโบสด้วยตัวนี้ตัวท็อปก็เป็นขับ4แบบ All Wheel Drive นะฮะเนี่ยพื้นที่นั่งต่างๆและตัวเนี้ยฮะเป็น CRV ที่เท้าแขนเนี่ยเป็นแบบฟิกละใช่ไหมคือถ้าเป็นโมเดลอื่นอ่ะก็วางลงไปเลยเนี่ยครับถ้าใครแบบว่าไม่ไปเอา Accord นะครับ CRV ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยมันได้แบบได้ SUV นะช่วงล่างก็ดีแต่ก็อีกอ่ะบางคนเนี่ยชอบขับรถที่มันควบคุมดีมากกว่า CRV เข้าไปอีกก็มีคำถามว่า Accord เนี่ยเล่นได้ไหมนะครับจริงๆเล่นได้เลยนะครับคือรถขับดีมากรถอาจจะไม่แรงแบบ EV นะครับแต่ว่าการเป็นไฮบริดเนี่ยก็ไม่ได้อืดอาดแล้วประหยัดมากเห็นแบบนี้ประหยัดกว่า City ประหยัดกว่า HRV 21 22 24เนี่ยทำได้เลยแบบว่าไม่ต้องไปเกรงข้อเท้าถามว่าทำไมทราบอีกก็ผมใช้ HRV อยู่ประหยัดกว่ารถเล็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามอเตอร์ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าแล้วก็เครื่องยนต์ครับที่เวลามันปั่นไฟเนี่ยเครื่องยนต์มันใหญ่กว่าฉะนั้นมันปั่นไฟได้เยอะกว่าเนี่ยหลักการง่ายๆแค่นี้นี่เพราะนั้นพอมันปั่นไฟได้เร็วด้วยแล้วมันก็เก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่ที่มันใหญ่กว่าได้เนี่ยระยะทางในการที่มันจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันก็เยอะไปด้วยคือการขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเห็นไหมเห็นแอมเบียนไลท์นะครับแต่ว่าคนก็จะบ่นบายซัพพอร์ตไปไหน ใช่ไหมผมก็บ่นอันนี้ผมก็บ่นนะผมก็บ่นก็นะถ้าคืออย่าง Honda เนี่ยชื่อชั้นเขาติดตลาดแล้วเนี่ยจริงๆแค่ของครบก็จบแล้วนะใช่ไหมอินทีเรียสู้แบบเขาเรียกอะไรหวือหวาเท่าจีนไม่ได้คนไทยก็ไม่ได้ติดนะครับเอาจริงๆอ่ะนะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นซีดานด้วยวันนี้เนี่ยเทรนด์ของ crossover เขามา SUV เขามาด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นคนแบบชอบขับรถแล้วก็อยากได้รถไว้ใช้งานผมว่าเลือก Accord ก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับผมว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากๆมันขับดีเลยอะครับยืมไปใช้แล้วยังติดใจขับดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการกี่คนก็บอกว่ารถมันขับดีครับ1.6 ล้านใช่ไหมตัวนี้เป็นเกรด EL ใช่ป่ะเป็นไฮบริดเกรด EL นะก็ไม่มีซันลูปใช่ไหมแต่ออปชั่นมันดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าราคาไม่ได้หนีจากเดิมมากแต่ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งบางอย่างอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะครับพื้นที่นั่งมีรถขายดีอีกนะครับโอ้ยนี่เขาเอา EN1 มาจอดตัวนี้อีกคันนึงด้วยนะก็อย่าง HRV ขายดีอยู่แล้วแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมีการปรับไมเนอร์ใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้ขายนะแค่แบบเปิดตัวเฉย
ก็จะมี City นะ City ตอนนี้ก็จะเป็นตัว Minor Change หมดเลยนะครับทั้ง City EHEV ตัวซีดานตัว Hatchback แล้วก็ตอนนี้มีซีดานเกรดใหม่ก็คือเกรด S ก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา599นะฮะราคาก็จะแบบโดดเด่นเลยสำหรับใครสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่พร้อมใช้ EV แล้วก็เน้นการเดินทางนะครับมีบัดเจ็ตไม่ได้สูงมากนักแต่ต้องการเอารถไว้ใช้งานกำลังเครื่องดีนะฮะแล้วก็ออปชันแบบไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าอยากได้รถไว้ใช้งานมากกว่าเนี่ยตัวเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับให้พละกำลังที่ดีนะฮะก็จะมีรุ่น S เข้ามาแล้วก็ถ้าฝั่งของแฮชแบ็กเนี่ยเขาก็จะมีรุ่น S Plus นะครับราคาก็พอกันก็ตัว S เนี่ยมันจะไม่มีหน้าจอแล้วกันนะมันจะไม่มีหน้าจอไม่แน่ใจว่าในงานมีมาหรือเปล่านะมีมาโชว์หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเกรด RS นะอันนี้แหละอันนี้น่าจะเป็น SV ก็จะมีชุดแต่งโมดูโลมาให้แล้วก็2พี่น้อง WRV นะครับแล้วก็ BRV เชื่อว่าจะมีแคมเปญโปรโมชั่นที่ดีสำหรับ2เจ้านี้โดยเฉพาะ BRV เนี่ยพอคู่แข่งขันนะฮะมี Hybrid ละอย่าง Expander เนี่ยโหทางนี้ก็ต้องแบบจัดแคมเปญกันหน่อยละเพราะว่าเปิดตัวมาราคาก็สูงกว่าเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณโทรสอบถามที่ดีลเลอร์ต่างๆผมเชื่อว่ามีส่วนลดอยู่ละตัวนี้ดียังไงตัวนี้ขับดีกระชับเก็บอาการดีพวงมาลัยคมนะนี่คือนิยามเลยแล้วก็เครื่องยนต์ 1,500 NA เนี่ยของเขาเนี่ยถือว่าประหยัดสุดละนะฮะประหยัดสุดเลยในกลุ่มที่เป็นเครื่องยนต์ 1,500 NA ที่ไม่ใช่ไฮบริดเขาเนี่ยประหยัดนะฮะกำลังเครื่องดีนะแฮนด์ลิ่งการขับขี่ดีแต่ราคาสูงแต่ว่าถ้ามีส่วนลดแล้วไปเวทนะครับไปเทียบเคียงกับคู่แข่งขันแล้วรับได้ก็จัดไปที่ผมไม่ชอบคืออินทีเรียเรื่องของหน้าจอที่มันแบบอยากได้หน้าจอที่ทันสมัยกว่านี้แล้วก็งานวัสดุที่มันมีการบุนุ่มเนี่ยมันน้อยเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้เขาทำได้ดีก็คือในเรื่องของพลาสติกครับแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกนะแต่เนื้องานการประกอบแข็งแรงนะแล้วก็เบาะนั่งดีนั่งกระชับนะครับมีระบบเซนซิ่งควบคุมตัวรถนะให้อยู่ในเลนนะครับ Adaptive Cruise Control แต่ว่าไม่ถึงจุดหยุดนิ่งไงซึ่งค่ายอื่นก็ถึงกันบ้างไหมก็น้อยนะสำหรับในกลุ่มที่เป็น MPV 7ที่นั่งนะครับก็973แล้วก็977 2เกรดด้วยกันถึงเวลาก็น่าจะมีเรื่องของส่วนลดอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเคลมไว้ที่ 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็121แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่145นิวตันเมตรนะแล้วก็แพลตฟอร์มเดียวกันครับนี่พัฒนามาด้วยกันเลยก็คือWRV ฮะนี่คือเครื่องยนต์ 1,500 ที่ขับดีที่สุดตั้งแต่ Honda เคยทำเครื่องยนต์ 1,500 มาเฟิร์มนิ่งกระชับคล่องตัวและน้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้เป็น crossover ที่เรียกว่าน้ำหนักเบาที่สุดก็ว่าได้นะครับส่วนราคาค่าตัวครับ 869,000 บาทราคานี้น่าจะมีส่วนลดอยู่แล้วนะฮะก็เป็นรถที่หน้าตางั้นๆภายในก็เฉยๆแต่พอขับแล้วเออเว้ยขับดีเหมือนกันครับตัวนี้ขับดีตัวนี้ขับสนุกนะพวงมาลัยน้ำหนักดีนะครับแต่ไม่ชอบเหมือนกันก็คืออะไรจอมันเฉยจอก่อเฉยอินทีเรียการตกแต่งสู้แบรนด์อื่นไม่ได้อะแต่คุณภาพการขับขี่ดันดีทั้งนั้นดีแบบคือมันเขาเรียกอะไรมันดีแล้วมันประหยัดด้วย 16.7 เพราะว่าเป็นเครื่อง 1,500 NA ที่แบบน้ำหนักเบามากเบากว่าแจ๊สนะเบากว่าซิตี้ด้วยมั้งนะครับ121แรงม้าเหมือนกันนะครับนี่ที่ผมไปนั่งที่ญี่ปุ่นตัวนี้น่าลองมากนะครับนะอูนิวันนะครับนั่งไปแล้วมันก็จะแบบมีเซ็นเซอร์เป็นไกโรเซ็นเซอร์นะครับมีมอเตอร์แล้วเราก็สามารถเอ็นตัวเนี่ยนะครับไปยังให้มันมูฟไปพื้นที่ต่างๆได้นี่ผมไปนั่งมาแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาโชว์ที่เมืองไทยนี่ดีเลยคนไทยจะได้ลองนะครับนี่
เนี่ยแล้วก็จะมีตัวเป็นทัชแพดนะครับสั่งการต่างๆพอเวลาเราเปิดระบบนะฮะมันก็จะแบบยกตัวเราขึ้นเลยเหมือนโรบอทเลยแต่ตัวอย่างต้าไม่ได้นะมันรองรับน้ำหนักได้ไม่ถึงต้านะจริงๆเขาจะทำให้เร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าก็ทำเพื่อแบบบางคนเป็นผู้พิการบางคนอาจจะแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับก็ความเร็วไม่ต้องสูงมากนะครับแต่มันก็พอที่จะขึ้นทางชันขึ้นเนินได้อยู่นะครับตัวนี้อันนี้มีเป็นแบบเป็นตัวไบค์ด้วยนะครับนี่แหละฮะแล้วก็ในงานครั้งนี้ทาง Honda เนี่ยเขาร่วมกับทางฝั่งของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ Honda เนี่ยก็อยู่บูธติดกันเลยเรียกว่าบูธเดียวกันเลยก็ได้นะครับมีทั้งเครื่องยนต์เรือมอเตอร์ไซค์นะครับมังกี้นะครับหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นบิ๊กไบค์นะครับอันนี้คือ CT125 นี่คราวนี้เขาแบบอยู่ในบูธเดียวกันเลยนะครับมามอเตอร์ไซค์ไม่คอมได้ไงก็วันที่ผมมาถ่ายวันนี้เนี่ยมันจะมีมอเตอร์ไซค์ไฮไลท์ที่จะเผยโฉมในงานเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดผ้าคลุมนะครับได้ไหมพี่ได้ไหมต้าเอาอีกแล้วเฟี้ยวทุกคันเนี่ยหมดแล้วหน้าตังค์อ่ะมันก็น่ารักดีนะแต่ถึงเวลาก็แบบไม่ได้ขี่หรอกนี่เขาก็จะมีลิมิเต็ดไปเรื่อยนะลิมิเต็ดเยอะมากนะมังกี้เนี่ยแต่พี่ชอบตัวนี้ใบตามันดูพรีเมียมไงตัวเนี้ยสวยเนื้องานดีนะครับดีไหมจับจับตัวนี้สวยซูเปอร์คัพเนี่ยมันดูเป็นโมเดิร์นเรโทรอ่ะนะโมเดิร์นแล้วยังเรโทรด้วยมันทำไมมันคนต่างกันยังวะก็มันร่วมสมัยไงใช่ไหมแบบเอาเรโทรมาร่วมสมัยแล้วดูดิมันหน้าท่านั่งมันดีมากพี่ซื้อดีกว่าแล้วราคาดีด้วยแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวนี่เขาเรียกอะไรวะคิตาโก้คิตาโก้หรือวะชื่ออะไรวะพี่เฮ้ยพี่ก็ไม่ตามข่าวไงตอนนี้เขาจะเป็นเหมือนรุ่นแบบลิมิเต็ดหมดอะแล้วก็มีงาน G-Class มาแต่งเนี่ยเห็นปะพวกงานพวกเนี้ยเนี่ยแขวนของเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยกระจุกกระจิกเต็มไปหมดสวยสวยชอบอยากได้นานแล้วแต่แบบก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรอะไม่ค่อยได้ขี่อะแต่ถ้าเกิดแบบไม่ทำงานนี้นะอยู่บ้านนะคงจะขี่อะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ต้องถามคนนะพลไอ้นี่มันพิเศษยังไงนะรุ่นเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะอะไรวะขี้อะไรวะใส่ของแต่งใส่ของแต่งจีคาร์บและไอ้นี่คือคิตาโกะคิตาโกะคือมันเป็นของแต่งของอ๋อที่เขาทำอะอย่างไอ้ไบเกอร์มันเป็นแบรนด์ของแต่งที่ทำให้ใช่ไหมอย่างไอ้พวกอันนี้รู้อยู่อ๋อแต่ผมไม่รู้นะมันใส่อะไรบ้างก็ต้องลองไล่ดูเออใช่ใช่เนี่ยใช่นี่ใช่ป่ะนี่ไอ้ปั๊มไอ้ฝาปิดปั๊มบนก้านเบรกแล้วก็อะไรนะขาเบรกอะไรพวกนี้ใช่ป่ะต้องไล่อ่ะผมไม่แน่ใจพักเท้าหลังอะไรเนี่ยขอบคุณครับนี่ได้พลมอเตอร์เลเวลมาบอกผมก็แบบนี้ก็สบายละช่วงนี้ก็แบบงานยุ่งเลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยแล้วก็มีนี่รถขายดีเขาเลยชิโอโน่เป็นรถที่แบบหน้าตามันธรรมดามากนะแต่พอไปแต่งแล้วมันสวยเฉยเนี่ยเป็นรถที่แบบหน้าตามันแบบไม่ธรรมดามากอ่ะแต่พอเห็นไหมเห็นสำนักแต่งเขาแต่งกันไหมโอ้มันแต่งขึ้นมันแต่งขึ้นเลยอ่ะจิโอโน่ไม่เคยขี่นะคะไม่เคยขี่พอเห็นรถน่ารักแล้วจะแบบนักขะเลยอ่ะแบบนึกถึงผู้หญิงขี่ขึ้นมาเลยอ่ะนักขะเลยจะนักขะเองเดี๋ยวคนดูเขารู้หมดว่ากูเป็นคนยังไงตาแต่งสวยแต่งสวยตัวนี้นะครับแล้วก็มีแดกนี่นะแล้วก็มีเป็นแบบแอคเซสซอรี่นะครับเสื้อผ้าหมวกกันน็อกนะครับของ H2C ต่างๆมาดูได้ที่งานเลยนะครับเป็น Honda Collection นะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งของ Big Bike นะครับก็จะอยู่ทางด้านหน้าหน่อยต้าเอาไหม ADV 350เนี่ยอยากได้อยู่เองต้องใหญ่เท่านี้ใช่ไหมถึงจะแบบหรือมันใหญ่ไปอย่างนี้แหละใช่ไหมมันจะขี่สบายใช่ไหมฮะมันจะขี่สบายใช่ไหมต้าสบาย
เออแม่งแบบอ๋อตอนนี้ก็ได้หมดอ่ะพอดีพี่เลยอ่ะโชคโชว่าใช่ไหมนี่กาดกันมือกันหินอะไรก็ว่ากันไปมันแอดเวนเจอร์มากเลยนะมันแบบอย่างเงี้ยคือไปได้หมดอ่ะคือถ้าเกิดจะใส่ยางแบบดอกใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเอาดอกหนามกว่านี้หน่อยก็ต้องปรับบางโคนนะหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็พอลุยได้จริงๆพี่ชอบนะเนี่ยแต่แบบก็อย่างว่าซื้อไปทำไมมันไม่ได้ขี่ไงที่พูดไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีไม่ได้ขี่คันอยู่บ้านขับได้ถึงร้อยโลเออนี่ตัวนี้นี่ก็ใหม่ของเขาเหมือนกันนะนี่ก็ออกมาสักพักละ CL เนี่ยโหคลัตช์นุ่มมากตัวนี้ไปแต่งสวยเลยนะครับตอนนี้ Honda ก็เดินเกมฝั่งนี้โครงสร้างเขาก็จะเหมือนกับพวก Rebel นี่เห็นนะดูเขาแต่งนี่หรือเราจะ Rebel ไว้ต้ามะเลยมะเลยไซส์ Rebel เนี่ยพอดีกับพี่เป๊ะเลยนะเว้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไซส์นี้มันได้เลยพอดีเลยไอ้ไทอัมเล็กกว่านี้อีกที่พี่ขี่อ่ะหรือเราต้องฮะอีกสักคันหนึ่งเอาไปก็ไม่ได้ขี่หรือพี่ขายไทอัมดีวะขายไทอัมมันก็มาเอาฮอนด้าแบบเพราะมันมีศูนย์ใกล้บ้านไงเราคิดงี้ได้ไหมสวยดีมาเดินดูครับพวกนี้ก็จะเป็นพวก CB ใช่ไหม CB แล้วก็ CBR ง่ายเลยสาวก Honda เดินรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จบเลยนะครับแล้วก็เชื่อมไปฝั่งของมอเตอร์ไซค์ค่ายอื่นนะครับ Triumph Harley Suzuki Yamaha วนได้หมดเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับHonda ในงานมอเตอร์โชว์2024หรือว่าครั้งที่45ที่ Impact Challenger 1-3 นะครับก็งานจัดรอบประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนใครว่างใครสนใจหาเวลามาเดินได้ภายในงานนะครับก็น่าสนใจกันทุกบูธเลยนะครับวันนี้ก็ที่บูธ Honda นะครับจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ